ขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาวดีว่าของเมืองไทยดาอินโดฟินนะคะที่ถูกแฟนหนุ่มเดนนิสไทคูนค่ะคุกเข่าขอแต่งงานนะคะซึ่งสาวดาเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีซึ่งแฟนหนุ่มเดนนิสนะคะก็เล่าโมเมนต์ผ่านทางแคปชั่นว่า she said yes ค่ะสำหรับความรักของทั้งคู่นะคะถูกเปิดเผยขึ้นจาก IG ของสาวดาค่ะที่โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มเดนนิสนะคะที่ควงกันดินเนอร์หรูในวันคริสต์มาสปี2563ท่ามกลางเสียงแสดงความยินดีจากแฟนคลับแล้วก็เพื่อนศิลปินอีกมากมายค่ะเดนนิสไทคูนนะคะเกิดและเติบโตที่สหรัฐอเมริกาและเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก6หนุ่มไทคูนค่ะฮิปฮอปสัญชาติไทยนะคะที่อิมพอร์ตมาจาก LA ส่วนผลงานที่หวานแล้วก็ลงตัวสุดๆก็ต้องยกให้กับเพลงถ้าเธอโอเคค่ะผลงานล่าสุดของฝ่ายหญิงนะคะที่ได้ว่าที่บ่าวสาวดาวธนิดาแล้วก็เดนนิสนี่แหละร้องคู่กันงานนี้นะคะก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ต่างเฝ้ารอภาพงานแต่งงานของทั้งคู่กันเพียบเลยค่ะทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ